จะประคุณสมเด็จพระมหาเทราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจเจริญศาสนาสัมพันธ์วัดโบกวังชาสาชา,ารณรัฐเกาหลี ที่ตำหนักสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17คณะเหนือนอน16วัดพระเชตุพนวิมลมางคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครจะประคุณสมเด็จพระมหาธีรจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดรพระเชตุพนวิมลมางคลารามและในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศได้เจเริญศาสนาสัมพันธ์ตลอดจนมีปฏิสันถาน ในโอกาสรับรองคณะพระเถระภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาคณะสงฆ์นิกายจอกีจากประเทศเกาหลีใต้ ในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเจริญศาสนสัมพันธ์ระหว่างวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกับวัดบงควังซาเมืองพาจูเกาหลีใต้ตลอดจนศึกษาจารีตวัฒนธรรมประเพณีซึ่งจะต่อยอดเป็นการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแห่งมิตรภาพบุรณาการงานศาสนวิเทศและเกื้อกูลพุทธศาสนิกชนของทั้งสองประเทศต่อไป